กลับมาอีกครั้งนะครับกับ Sport Today Weekend ครับลาลิก้าสเปนนะครับนัดที่17ของฤดูกาลนะครับเปิดประเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับเกมวันแรกนะครับของปี2015ครับโดยที่ทางอาเลโตโกมาดริดนะครับรวมถึงเซบีย่าก็ยังฟอร์มร้อนแรงนะครับไม่พลาดการเก็บ3คะแนนในบ้านตัวเองครับอาเลโตโกมาดริดแชมป์เก่านะครับแล้วก็อันดับ3ของตารางครับเปิดวิเซนเต้เกาเรรอนต้อนรับการเยือนของเลบานเต้โดยที่เฟร์นันโดตอร์เรสนะครับที่ล่าสุดย้ายมาจากเอซีมิลานนะครับก็อยู่บนอัฒจันทร์ด้วยครับแต่ว่ายังไม่มีชื่ออยู่ในทีมนะครับเป็นองตวนกริสมันครับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสนะครับที่ขึ้นโขกลูกนี้ครับโชว์ให้ตอร์เรสเห็นเลยนะครับจะต้องมาแย่งตำแหน่งกันครับในนาทีที่18นะครับให้แอตเลติกขึ้นนำไปก่อนอย่างค่อนข้างเร็วทีเดียวครับครึ่งหลังครับเริ่มมาได้แค่นาทีเศษๆนะครับเป็นกริสมันคนเดิมครับที่โขกลูกนี้ครับเดียโก้มานิโยผู้สาประตูของเลบันเต้พยายามปัดออกมาแล้วแต่ว่าบอลข้ามเส้นไปก่อนนะครับแอตเลติกนำ2-0นาทีที่62ครับเลบันเต้มาได้ประตูปลุกความหวังนะครับจังหวะยิงยัดลูกนี้เข้าไปแล้วเป็นนาบิลเอลซาครับกองหน้าสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงมาเหมือนหมาดนะครับสกิดเปลี่ยนทางเข้าไปนะครับทำให้เลบันเต้ไล่มาเป็น2-1แต่ว่าแอตมาดริดก็มาได้ประตูปิดท้ายนะครับซึ่งก็ยังเป็นลูกมงอยู่เหมือนเดิมครับดีโก้โกดินนะครับเทคลูกนี้ในจังหวะเปิดเข้าไปของเตียโก้เมเดสไม่ล้ำหน้านะครับแล้วก็โขกข้ามตัวของมารินโญ่เข้าไปเป็นประตูปิดท้ายครับอะไรเตียโก้มาดริดก็ชนะเลมันเต้ไปได้3-1นะครับวันนี้นี่ฟุตบอลสเปนลงสนามกัน5คู่นะครับอีกคู่หนึ่งเซบีย่าพบกับเซลตาบิโก้นะครับเซบีย่านี่ก็ลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอันดับที่4อยู่นะครับในตอนนี้ลุ้นกัน 3-4 ทีมด้วยกันนะครับตำแหน่งตรงนี้ครับรวมไปถึงมาลากาที่ลงสนามเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับพวกบีอาร์เรียลนะครับเซบีย่าเจอกับเซลตาบิโก้นะครับแล้วก็ผลงานดีนะครับขยับขึ้นมาอันดับที่4ได้นะครับโดยที่เริ่มมาในครึ่งแรกนะครับก็ต้องเสียผู้เล่นไปก่อนนะครับสำหรับเซลตานาที22นะครับก็เป็นกาเรสบรานดัสนะครับที่ไปทำฟาวทาเดดิสโซเรสแล้วก็ผู้ตัดสินควักใบแดงให้เขาไปนะครับนาที32ก็ฟรีคิกสุดสวยของนิโก้ปาเรคานะครับก็ยิงลูกนี้เข้าไปทำให้เซบีย่าได้ประตูขึ้นนำนะครับมีชูเสื้อให้กำลังใจทางเซบาคริสโตเฟโร่ด้วยนะครับหลังจากที่ทำประตูได้ครับหมดครึ่งแรกเซบีย่านำ 1-0 นะครับครึ่งหลังนาที52เซลตาก็เกือบจะตีเสมอได้นะครับหลังจากที่โคลเดลลี่นั้นปาดลูกยิงไปนี่ก็เกือบจะเป็นประตูเสียบคานของเขาเหมือนกันนะครับช่วงท้ายเซบีย่าเกือบได้ประตูที่2เหมือนกันนะครับแต่ว่าโคเซเรเยสยิงลูกนี้ไปชนคานเช่นเดียวกันนะครับจบเกมเซบีย่าได้3คะแนนเต็มนะครับชนะเซลตาบิโก้ไป1-0ครับตอนนี้ผลการแข่งขันคู่อื่นจบไปอีก3คู่เอลเช่เสมอกับบิลเรียล2-2นะครับเดปอร์ติโวทีมท้ายตารางเนี่ยชนะแอตเลติกบิลเบา1-0นะครับในขณะที่ทีมท้ายตารางอีก1ทีมก็คืออัลเมเรียบุกไปเอาชนะมาลากาได้2-1นะครับได้2จากโทมัสเฮเบตนะครับไม่มีชื่อของธีรศิษฐ์แดงดาที่มาหน้าสำรองครับตารางคะแนนในตอนนี้นะครับก็ถือว่าห่างกันไม่มากนะครับแอตมาดริดนั้นมี38แต้มเท่ากับบาร์เซโลนาและก็มีแต้มน้อยกว่าเรอัลมาดริดเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับแต่ว่าบาร์ซ่าและเรอัลมาดริดจะลงสนามคืนนี้นะครับแอตมาดริดลงสนามมากกว่าบาร์เซโลนา1นัดและลงสนามมากกว่าเรอัลมาดริดอยู่2นัดนะครับส่วนท้ายตารางนี่เอลเช่กับคอร์โดบ้าก็เหนื่อยหน่อยนะครับตอนนี้มีแค่11คะแนนเช่นเดียวกันกับกรานาดานะครับที่มี13แต้มโซเซดาดกับเรอัลมาดริดนั้นตกลงมาทั้งคู่นะครับเนื่องจากว่าเดปอร์ติโวแล้วก็อัลเมเรียนั้นเก็บ3คะแนนเต็มได้ครับมาต่อที่พรีวิวเกมบิ๊กแมตช์ในช่วงคืนนี้นะครับเวลา5ทุ่มนะครับที่เมสตาย่าบาเลนเซียครับที่ตกมาเป็นอันดับ5ชั่วคราวโดนเซบีย่าแซงขึ้นไปต้องเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดนะครับที่เพิ่งคว้าแชมป์สโมสรโลกมาหมาดๆครับโดยที่ทางบาเลนเซียก่อนปิดเบรกหนีหนาวเนี่ยพวกเขาเอาชนะเอบาได้1-0นะครับทำให้มี31คะแนนนะครับก็เท่ากับบีอาร์เรียลนะครับแล้วก็น้อยกว่าเซบีย่าอันดับ4อยู่2แต้มชั่วคราวครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนปิดเบรกไปผลงานกำลังดีนะครับนูโน่เอสปิริโตซานโตนะครับเทรนเนอร์ชาวโปรตุเกสก็มุ่งมั่นนะครับว่าจะเอาชนะเรอัลมาดริดให้ได้ครับนูโน่มั่นใจว่าคนที่อันตรายที่สุดของราชันชุดขาวชั่วโมงนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นคริสเตียโนโรนัลโดคนบ้านเดียวกันอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณซือบาเลนเซียกล่าวว่าหนทางเดียวที่จะเอาชนะเรอัลมาดริดได้คือการปิดเปิดเกมรุกนะครับซึ่งมาดริดเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม
นะผู้เล่นที่น่ากลัวที่สุดคือโรนัลโดแต่บาเลนเซียไม่สนใจครับเพราะว่าต้องการที่จะทำประตูนะครับไม่ได้ตั้งใจมาอุดนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือได้เล่นที่เมสตาย่านะครับน่าจะมีโอกาสที่จะทำให้ทีมไม่กลัวคู่ต่อสู้และทำได้ตามเป้าหมายนะครับเพราะว่าจุดแข็งของบาเลนเซียคือการเล่นในบ้านครับสำหรับสภาพทีมนัดนี้ครับบาเลนเซียขาดผู้เล่นไปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นคือคาบี้ฟูเอโก้นะครับมิดฟิลด์ตัวรับที่ติดโทษแบนครับส่วนทางฝั่งคาร์ลอันเชลอตตินะครับกุนซือเรอัลมาดริดก็ย้ำแม้ว่ามีเกมดาร์บี้แมตช์ในโคปาเดลเรย์นัดกลางสัปดาห์ที่จะพบกับอะเลติโกมาดริดรออยู่แต่ว่าพวกเขาก็ยังมองเกมกับบาเลนเซียนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับพร้อมกล่าวว่าบาเลนเซียเป็นทีมอันตรายครับนัดนี้เรอัลมาดริดมีลุ้นที่จะคว้าชัยชนะได้เป็นเกมนัดที่23ต่อเนื่องในทุกรายการนะครับซึ่งเขาก็ยังไม่มองไปถึงการวางแผนส่งผู้เล่นสำรองลงกลางสัปดาห์หากตัวหลักๆฟิตในเกมนี้ด้วยนะครับกุนซือชาวอิตาเลียนกล่าวว่าให้ความสำคัญทั้งเกมลีกและฟุตบอลถ้วยนะครับอัลเชโรตินี่ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเรอัลมาดริดอาจจะต้องมีการโรเตชันบ้างในช่วงนี้นะครับแต่ว่านักเตะที่ฟิตที่สุดก็จะต้องถูกส่งลงสนามนะครับส่วนคนที่อาจจะมีอาการบาดเจ็บติดค้างบ้างซึ่งเข้าใจว่าน่าจะพูดถึงเซคิโอรามอสเนี่ยก็จะไม่ถูกเสี่ยงส่งลงนะครับตอนนี้เรอัลมาดริดมีแต้มนำบาร์เซโลนาอยู่เพียงแค่คะแนนเดียวแต่ลงเล่นน้อยกว่า1นัดนะครับอย่างไรก็ตามอัลเชโรตติก็มองว่าการมาเล่นกับบาเลนเซียเนี่ยเป้าหมายก็ยังคงเป็นชัยชนะ3คะแนนเหมือนเดิมนะครับราชาชุดขาวยังคงขาดลูก้าโมดริชที่บาดเจ็บอยู่เพียงคนเดียวนะครับแล้วก็อาจจะต้องทดสอบความฟิตเซคิโอรามอสอย่างที่เรียนไปครับการเจอกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วบาเลนเซียแพ้เรอัลมาดริด2ประตูต่อ3นะครับส่วนเกมนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยติดตามได้นะครับกับการถ่ายทอดสดครับทาง True Sport HD 2นะครับย้ำอีกครั้งนะครับเวลา 23:00 น.ครับก็ถ้าชนะได้ถึง24เกมรวดในทุกรายการนี่ก็จะเป็นสถิติโลกเท่ากับทีมโคริติบ้าจากบราซิลที่ทำไว้เมื่อ3ปีเศษที่แล้วนะครับขาดอีก2นัดครับต้องชนะบาเลนเซียและแอตมาดริดการสัปดาห์ฟุตบอลถ้วยในขณะที่บาร์เซโลนาจะลงสนามหลังจากนั้นนะครับช่วง 3:00 ซึ่งพวกเขาต้องบุกไปเยือนเรอัลโซเซดาดนะครับทีมของเดวิดมอยส์นะครับเดวิดมอยส์ก็หวังให้เรอัลโซเซดาดนั้นรักษาสถิติไม่แพ้บาร์เซโลนาให้ได้นะครับในขณะที่ทางด้านคลาวดิโอบาโวในทวารของบาร์ซ่าก็เตือนผู้ร่วมทีมครับบอกว่าการเจออดีตต้นสังกัดของเขานั้นไม่ใช่งานง่ายแน่นอนครับความพร้อมก่อนเกมลาลิก้าเกมนี้นะครับโดยที่เกมที่โซเซดาดนั้นจะเปิดทางอโนเอต้าต้อนรับกับบาร์ซ่าในเดวิดมอยส์นั้นพาโซเซดาดบุกไปยันเสมอเลมันเต้ได้ 1-1 ครับก่อนจะปิดฉากฤดูกาลในครึ่งแรกครับด้วยการที่พวกเขามี15คะแนนครับซึ่งตอนนี้ก็ห่างจากโซนตกชั้นแค่2คะแนนอันดับก็เพิ่งจะตกมาเมื่อวานนี้ด้วยนะครับโดยกุนซือชาวสกอตในลูกทีมนะครับบอกว่าให้รักษาเส้นทางที่ไม่แพ้บาร์ซ่าต่อไปนะครับบาร์ซ่าบุกมาชนะที่นี่ล่าสุดคือปี2007นะครับชนะไป 2-0 ซึ่งเกมนั้นคาโดบาโวนั้นเป็นผู้รักษาประตูให้กับโซเซดาดด้วยนะครับในขณะที่ในโคปาเดลเรย์ฤดูกาลที่แล้วโซเซดาดเสมอกับบาร์ซ่าได้ 1-1 ครับมอยส์บอกว่าถ้าหากว่าลูกทีมฟอร์มการเล่นดีก็จะทำให้ผลงานเป็นไปตามต้องการครับถึงแม้ว่าจะยอมรับว่าบาร์ซ่าแย่งบอลได้ดีครับแล้วก็บุกมาเยือนนี่ถือว่าเป็นงานหนักของทีมเลยทีเดียวครับความพร้อมในเกมนี้โซเซดาดต้องเช็คความพร้อมของตัวหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์ลอสเวล่าแล้วก็คาร์ลอสมาร์ติเนสครับที่สภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยครับส่วนดาวิดซูรูตูซ่านะครับที่บาดเจ็บนั้นลงเล่นไม่ได้แน่นอนแล้วและถึงแม้ว่าทางคอก้าอูโคล่ากับทางด้านมิเกลกอนซาเลสกลับมาซ้อมจากการบาดเจ็บแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้นะครับไปดูฝั่งบาร์ซ่าบ้างนะครับบาร์ซ่านั้นมี38แต้มนะครับตอนนี้เป็นอันดับที่2ตามหลังเรอัลมาดริดแค่ตันคะแนนเดียวเท่านั้นนะครับผลงานล่าสุดก่อนที่จะเบรกนี้หนาวเนี่ยถล่มคอร์โดบ้าไปถึง5ประตูต่อ0เลยนะครับคาร์โดบราโวบอกว่าเจอโซเซดาดนั้นไม่ง่ายครับทางบราโวบอกว่าเป็นสนามที่เต็มไปด้วยแฟนบอลที่กดดันเจ้าให้กับทางทีมเยือนตลอดเวลานะครับถึงแม้ว่านักเตะอาจจะไม่ใช่ชุดเดียวกับที่เขาเคยเล่นแต่ว่าที่แน่นอนคือเกมนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับบราโวบอกต่อนะครับว่าเกมนี้ถือว่าเป็นนัดพิเศษสำหรับเขาครับเพราะว่าจะได้ลงเฝ้าเสาเจอกับทีมเก่าแล้วก็ไม่มีวันลืมทีมเก่าแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้ทุกเกมนั้นสำคัญมากสำหรับบาร์ซ่าและต้องคว้า3คะแนนเต็มให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้บาร์เซโลนานั้นเสียประตูน้อยที่สุดในลาลิก้าสเปนด้วยนะครับและต้องแข่งขันกับทั้งเรอัลมาดริดแล้วก็แอตเลติโกมาดริดในการคว้าแชมป์ต่อไปนะครับเกมนี้บาร์ซ่าก็ยังไม่มีประการหลังที่เจ็บมาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลแล้วครับคือโทมัสฟาร์มาเลนครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆนั้นถือว่าอยู่กันพร้อมหน้าครับฤดูกาลที่แล้วที่อโนเอต้านั้นโซเซดาดชนะบาร์ซ่าได้นะครับ3ประตูต่อ1ครับส่วนเกมนี้ตี3ชมกันนะครับว่า True Sport HD 2ผลลัพธ์ของคู่นี้นั้นจะจบยังไงครับน่าสนใจมากนะครับ
เพราะว่าบาร์เซโลนาเนี่ยมักจะมีปัญหาในการมาเยือนที่อาโนเอต้าบ้านของเรอัลโซซิดัด5ปีหลังนี่ไม่ชนะเลยนะครับแปลกเหมือนกันใช่แพ้ไปถึง3ครั้งครับก็ดูว่าคืนนี้ทีมของลุยส์เอนริเก้จะทำได้ดีขึ้นหรือไม่นะครับสำหรับบาร์ซ่าไปติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดฟุตบอลลาลิก้าสเปนแล้วก็กีฬาอื่นๆทาง True Sport กันในช่วงนี้ครับ True Sport Today นะครับลาลิก้าสเปน4คู่วันนี้ก็ดูกันยาวๆไปเลยทางช่อง True Sport HD 2นะครับโดยที่เริ่มต้นในช่วงคู่เย็น 18:00 นจะเป็นเกตาเฟ่เปิดบ้านเจอกับรายโยบาเยกาโน่ครับหลังจากนั้นในช่วงที่2นะครับ3คู่รวดนะครับเริ่ม 23:00 นที่เมสตาย่าครับเกมบิ๊กแมตช์บาเลนเซียกับเรอัลมาดริดนะครับต่อด้วยช่วง 01:00 นเป็นเกมระหว่างเอสปันยอลกับเอียบาครับและปิดท้ายด้วยเรอัลโซซิดัดเจอกับบาร์เซโลนาในช่วง 03:00 นครับส่วน NBA regular season นะครับ Indiana Pacers ครับออกไปเยือน LA Lakers นะครับเริ่มแข่งขันเวลา 9:30 นครับตามเวลาบ้านเรานะครับในช่วงเช้าวันจันทร์ที่5มกราคมครับถ่ายทอดสดทางช่อง NBA TV นะครับช่องหมายเลข674ส่วนเทนนิส Hopman Cup นะครับออสเตรเลียเจอกับโปแลนด์นะครับเริ่มถ่ายทอด 16:30 นะครับส่วนคู่ระหว่างอิตาลีเจอกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ9:00 นเป็นต้นไปนะครับทางช่อง Fox Sports 2นะครับช่องหมายเลข689ช่วงต้นปีแบบนี้ก็ยังสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของรายการเหมือนเดิมนะครับเซิร์ชชื่อรายการ Sport Today นะครับในช่องเซิร์ชของ Facebook นะครับแล้วก็สามารถปิดท้ายด้วยช็อตเด็ดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของเลียวเนลเมสซี่เขาเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับก็ไปดูว่าเมสซี่พอไปโชว์ฟอร์มเทพแล้วพวกบรรดาผู้เล่นเกมโชว์ในญี่ปุ่นจะรู้สึกยังไงไปแล้วครับเมสซี่เจเนี่ยแหละครับไม่ใช่เมสซี่เจเลียวเนลเลยเมสซี่จริงเมสซี่จริงไม่ใช่เมสซี่เจเมสซี่เจไม่แน่อาจจะตามไปทีหลังโอ้ยก็ดีเหมือนกันนะฮะไปดูว่าวัดกันแล้วจะเป็นยังไงครับก็ติดตาม Sport Today ได้นะครับในช่วงวันธรรมดาครับจันทร์ถึงศุกร์มี2ช่วงเวลานะครับช่วงเที่ยง 12:00 นถึง 12:30 นช่วงเย็นก็เหมือนเดิมนะครับ 19:30 นถึง 20:30 นนะครับก็กลับมาติดตามรายการได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านครับขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ